คนที่ชอบโชว์มากเลยคืออย่างไรอาโชค่ะลูกสาวอาโชเหรอจะเริ่มจากอิง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 เลยค่ะก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็มันมีความเปรี้ยวความสะใจอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเล็กๆในซีนที่จะต้องมีใน EP แรกนะคะสำหรับบักกอกพนิกาก็ฝากทุกคนด้วยละกันหนูฉีกขาเยอะที่สุดในชีวิตแล้วค่ะน่าจะที่เรื่องนี้แต่มีคนฉีกขาเยอะกว่าหนูคือด้านนู้นด้านซ้ายชาเป็นไงลูกคือปกติก็จะเป็นเด็กใสๆอันนี้ก็ยกระดับความโตขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วพี่อ้อมเห็นตัวนี้อยากดูโชว์บ้างไหมอ๋ออ้อมก็ฉีกขาไม่มีก็ไม่มีค่ะให้ลูกๆทำหน้าที่ไปค่ะเราก็เป็นผู้ควบคุมหอบุพชาติของเราค่ะใช้งานลูกหาเงินค่ะแต่ทีเซอร์คนชอบหน้าแบบว่าฝิ่นใช่ไหมคะฝิ่นค่ะเฟียสมากเลยใช่ไหมคะการที่จะถ่ายฉากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการกระทำการขอลูกสาวก่อนค่ะว่าแม่จะต้องขอถ่ายฉากแบบมีสูบบุหรี่นะลูกทุกวันนี้ก็สามีไม่ต้องขอค่ะขอลูกสาวแทนค่ะค่ะในร่วมงานของเขาก็จะได้การประสบการณ์การงานพี่อ้อมเอาพี่อิงก่อนพี่อิงนี่ไม่เคยเล่นละครเลยใช่ไหมคะนี่เป็นละครเรื่องแรกเป็นละครเรื่องแรกคือนึกว่าเล่นมาแล้วหลายเรื่องแล้วก็เล่นดีมากนี่พุ่งจริงค่ะเล่นดีมากแล้วก็อินกับคาแรคเตอร์กับบทแล้วก็มีรับส่งกันดีมากเลยค่ะก็สำหรับอิงฟ้านะคะก็คือถือว่าแบบไม่ได้เป็นมือใหม่อ่ะก็เรียกว่ามือโปรแล้วเลยสำหรับละครเรื่องแรกของเขานะคะถ้าเขาบอกเรื่องแรกนี่คือมือโปรแล้วเลยอะค่ะพี่ก้อยนี่คือแบบแม่อวยหนูไปแม่อวยค่ะอันนี้คืออวยจริงๆที่สุดเล่นดีมากอันนี้พูดจริงๆวันนั้นก็ชมเขาด้วยเพราะว่าอย่างมันจะมีบางอันที่เราต้องมีฉากเคี่ยนเขาตีเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีวิธีการถ่ายที่บางทีอาจจะยังไม่ได้รับหน้าเขาอะไรเงี้ยนะคะก็จะบอกเขาบอกว่าเฮ้ยลูกเก็บแล้วไปก่อนเขาก็คือเก็บเลยฮึบเก็บพอแบบลูกอันนี้แหละถึงตรงนี้แล้วโผล่ออกมาเลยแบบน้องเล็กสุดตัวจี๊ดมากอันนี้เกินเบอร์เต็มคาราเบลสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าจะอายุเท่านี้แต่เก่งจริงๆค่ะเก่งจริงๆทำงานทำให้ดีที่สุดเก่งมากด้วยบทมันเกินอายุนะคะแล้วก็ด้วยแอคชั่นต่างๆคาแรคเตอร์ในเรื่องคือเป็นอายุเขาแหละในเรื่องแต่ว่าด้วยการเติบโตของอินเนอร์ตัวละครมันทำให้เขาต้องโตเกินตัวจริงเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็อินแล้วก็เล่นได้ดีมากแม่นี่ใจจะขาดเลยตอนเล่นกับเขาเนาะพี่อิงเนาะใช่ลูกสาวบ้านแม่นี่คือคนเฟียสเฟียสไหมล่ะก็ดูสิคะลูกสาวดิฉันแต่ละคนเห็นไหมฮะเลิศทุกคนค่ะต้องดูแล้วค่ะบางกอกคณิกาค่ะฟ้าเรื่องแรกทำการบ้านหนักไปเลยพี่นกอย่างเงี้ยพี่นกทำใช่โอ้พี่นกเป็นยังไงบ้างเข้าฉากพี่นกแม่ถามให้เลยเข้าฉากกับพี่นกเป็นยังไงบ้างก็อย่างกับพี่อ้อมอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบคุยแล้วก็มีการเล่นกันก่อนที่จะเข้าฉากว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากับพี่นกเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนคนมีของตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกกลัวจริงๆซึ่งในฉากมันก็จะมีการเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแต่ละคนคือเหมือนเป็นระดับคุณครูเลยก็ว่าได้เลยเพราะดูธรรมชาติมากๆเล่นกับพี่อ้อมก็คือเรารู้สึกเขาตัวเล็กอะแต่เขาสามารถส่งมาแล้วมันดูใหญ่ทำให้เราดูกลัวได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกก็มีการทำกันบ้านบ้างเกี่ยวกับตัวละครอะไรเงี้ยค่ะต้องให้เรื่องนี้ทีมเมสเซจเรื่องนี้เนี่ยคือสารให้คุณดูคืออะไรก้อยมันคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มันเท่าเทียมกันแล้วก็หลักๆเลยก็ยังไม่มีซีรีส์เรื่องไหนที่พูดถึงอาชีพสวมพี่อย่างตรงไปตรงมาขนาดนี้ก็เชื่อว่าปางบอกคุณพิการจะแบบยกประเด็นเรื่องนี้ไปอย่างไรหลักๆเราอยากเลือกผู้หญิงด้วยเออค่ะถ้าเล่นหลังพอกับตัวอย่างที่เจอคุณไปแบบฟีดแบ็กอะไรอย่างไรบ้างก็หลายคนอาจจะเห็นเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งโดยปกติเข้าไปก็ปกติก็เล่นดราม่าแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องบทที่มันรุนแรงมากขึ้นแล้วก็แมสเซจที่ส่งไปอาจจะค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นกับพอยต์ของเรื่องเลยค่ะแล้วก็บวกกับความอลังการของทุกๆทีมทุกๆฝ่ายทั้งฝ่ายภาพเสียงคอสตูมเซตดีไซน์ทุกอย่างทุกคนเต็มที่มากหนูว่าภาพรวมมันเลยออกมาดูดีก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันเมื่อกี้คุณละฟ้าบอกแล้วว่าเรื่องนี้จะประเดิมถ่ายเป็นเรื่องแรกคือเรื่องการขอในการให้คุณฟ้าฝากกับแฟนที่รอชมที
ได้ค่ะก็คือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้คำว่าโหดมากๆก็ว่าได้สำหรับหนูนะแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนตั้งใจไม่ว่าจะเป็นสถานที่คอสตูมหรือว่าทุกอย่างมันบางอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายเลยโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพอเราเห็นขนาดเห็นแค่ทีเซอร์เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็หายเหนื่อยเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยโดยเฉพาะแฟนคลับหรือว่าหลายๆคนที่อยากเห็นผลงานด้านการละครอะไรเงี้ยในเรื่องนี้สำหรับฟ้ารู้สึกว่ามันสามารถทำให้เรารู้สึกว่าเรารักตัวละครตัวนี้มากเลยแล้วก็ทุกๆคนก็คือจะมีคาแรคเตอร์ที่มันยากมากขึ้นหนูรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้สนุกแล้วก็เห็นมุมมองหนึ่งของโสเภณีหรือว่ากะหรี่ในอีกเวอร์ชันหนึ่งในอีกเนาะใครก็ได้ถ่ายที่ไหนไม่ได้เห็นฟีดแบ็กคนในทั้งแบบโซเชียลแล้วก็วันนี้ที่เขาดูถ่ายแฮปปี้ค่ะจริงๆเราเพิ่งดูทีเซอร์ก่อนหน้านั้นแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ก็เป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเรารู้สึกว่าแรงที่มันลงไปแล้วมันออกมาเป็นภาพมันสวยงามมากแล้วก็ดีใจค่ะแฮปปี้ที่คนชมค่ะขอบคุณค่ะ